วันนี้วันที่18สิงหาคม2 5 6 5ที่วัดปรดเกศเชธารามน้ำตกเนกราวันนี้ก็จะได้นำเรื่องเกี่ยวกับนะพระอระหันต์เปรียสมืนนามาฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอุรคะวัคที่หนึ่งหนงเคตตูปะมาเปตะวัตถุว่าด้วยพระอระหันต์เปรียสเสมือนนา พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคาถาเหล่านี้ความว่าพระอระหันต์ทั้งหลายเปรียบด,ด้วยนาทายกทั้งหลายเปรียบด้วยชาวนาทายธรรมเปรียบด,ด้วยพืชผลทานย่อมเกิดแต่การบริจาคทายธรรมของทายกและปฏิคาหกพืชนาและการหว่านพืชนั้นย่อมให้เกิดผลแก่เปรียดทั้งหลายและทายกเปรียบทั้งหลายย่อมบริโภคผลนั้นทายกย่อมเจริญด้วยบุญ ถ้ายกทํากุศลในโลกนี้แล้วอุทิศให้เปรียดทั้งหลายครั้นทํากรรมดีแล้วย่อมไปสวรรค์จบเคตะตูปะมาวัตถุที่หนึ่ง